สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับช่อง FN 39 TV นะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่นบลูทูธนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับอันนี้งบไม่เกิน100บาทนะครับผมอันนี้ราคา70บาทนะฮะก็แล้วแต่ใครที่ได้มาในช่วงราคาถูกว่าราคาแพงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้มา70บาทค่าส่ง30บาทก็เป็น100บาทพอดีนะครับอันนี้การใช้งานก็เหมาะสำหรับเครื่องเล่นหรือว่าเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าในรถนะครับที่ไม่มีฟังก์ชันบลูทูธนะครับผมอันนี้นะครับเหมาะมากนะครับผมอันนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเครื่องเสียงที่ไม่มีบลูทูธนะครับผมแต่ว่ามีช่องเสียบ AUX นะครับผมอันนี้เหมาะมากนะครับผมก็ภายในกล่องก็ออกแบบมาดีนะครับผมกับราคาที่ได้มาคุ้มมากนะครับผมไม่ต้องไปเสียซื้อเครื่องเล่นที่มีบลูทูธนะฮะแค่ซื้อ70บาทก็สามารถทำให้เครื่องเล่นของคุณไม่ว่าจะเป็นในรถหรือว่าที่บ้านมีบลูทูธนะครับผมให้พัดจับกล่องมานะครับผมจะเป็นชื่อรุ่นอาจจะมีชื่อรุ่นจะเป็นในส่วนของคาบลูทูธ X6 นะครับผมตัวนี้นะฮะก็ออกแบบมาดีนะครับผมภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยคู่มือนะครับก็แล้วก็จะมีที่เสียบ AUX นะครับผมเสียบเข้าตัวเครื่องแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเข้าในส่วนของเครื่องเล่นนะฮะแล้วก็มีสาย USB มาอีกอันนึงครับผมแต่ว่านี่ผมแกะมาใช้แล้วนะนี่ครับจะเป็นช่องเสียบ AUX นะครับผมเสียบป๊อปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเข้าในส่วนของเครื่องเล่นของเรานะฮะการใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการใส่ micro USB นะฮะ micro SD card นะครับขออภัยครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการชาร์จแบตนะครับผม USB นะฮะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะครับอันนี้มีไมค์ในตัวนะครับสามารถที่จะรับสายโทรในนี้ได้เลยนะครับรับสายคุยได้เลยนะฮะจะมีปุ่ม3ปุ่มนะฮะก็จะมีปุ่มเพลงนะครับผมถัดไปก่อนหน้าแล้วก็หลังนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการกดสต็อปแล้วก็เล่นเพลงก็จะมีในส่วนของการรับสายโทรศัพท์ด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของไฟ LED แจ้งเตือนนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของไฟไมค์นะครับผมไมโครโฟนฮะการใช้งานนะครับผมอย่างแรกเราจะต้องเสียบชาร์จแบตก่อนนะครับให้มันเต็มนะครับให้ไฟนี่มันจะเป็นสีฟ้านะครับผมชาร์จแบตไม่นานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็การใช้งานในส่วนของการใช้งานแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมครับในส่วนของชาร์จครั้งนึงนะครับผมในส่วนการใช้งานครับเราแค่กดปุ่มค้างไว้นะครับผมให้ไฟตัวนี้มันกระพริบแล้วเราก็ไปดูในส่วนของที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโทรศัพท์เรานะครับผมเปิดบลูทูธแล้วก็จะมีชื่อว่าจะมีชื่อบลูทูธว่า X6 นะครับผมพอเราเชื่อมต่อปั๊บมันก็จะมีเสียงว่า connected นะครับผมคือเชื่อมต่อเรียบร้อยเราก็สามารถเสียบที่เครื่องเล่นของเราได้เลยนะครับผมนี่เราจะมาใช้งานครับผมนี้ผมจะต่อกับที่บ้านนะครับผมจะแล้วมีในส่วนของ B7 แปลงนะครับผมจะใส่ในนี้นะครับช่องนี้แล้วก็อันนี้จะเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับผมว่าโน้ตบุ๊กผมมีเครื่องเล่นบลูทูธอยู่นะครับก็เดี๋ยวนะครับผมจะมาเชื่อมต่อดูนะครับผมว่ามันสามารถใช้งานได้จริงไหมนะฮะเดี๋ยวผมจะทำเป็น EP 2นะครับอันนี้ EP 1จะเป็นการรีวิวแล้วก็การใช้งานนะครับผมแล้วก็ EP 2ผมจะมารีวิวในส่วนการเล่นดูนะครับว่ามันจะมีเสียงที่มันชัดแจ๋วหรือว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับผมออกมาแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ